มาถูกทางแล้วเนวิลชมเทนฮากและแข้งแมนยูแกรรี่เนวิลตำนานแบ็คขวาของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคอมเมนเตอร์ชื่อดังออกมายกย่องผลงานของเหล่านักเตะแมนยูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่ว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของปีศาจแดงโดยก่อนหน้านี้ในสองนัดแรกของฤดูกาล2022-23แมนยูพ่ายแพ้สนัดติดต่อกันกันกบทั้งไบรตันและเบรนฟอร์ด โดยในเกมที่พบกับเบรนฟอร์ดแมนยูโดนถล่มไปศูนย์ต่อสี่อย่างไรก็ตามจากชัยชนะหลังสุดสี่นัดติดต่อกันทําให้สถานการณ์ของปีศาจแดงจากที่เคยร่วงไปอยู่อันดับบวยของตารางกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลังจากหกนัดที่ผ่านมารั้งอันดับห้ามีสิบสองคะแนนตามหลังอะเซนอนจากฝูงเพียงสามแต้มเท่านั้นโดยในวิวตำนานของแมนยูยกย่องเทนฮากที่สามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดของสโมสร ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เทนฮากเป็นผู้จัดการทีมที่ต้องได้รับการชื่นชมในครั้งนี้สิ่งที่เขาทำในสัปดาห์แรกมันมีหลายอารมณ์ผู้เล่นเหล่านั้นคงรู้สึกหดหู่มันยากที่จะรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จากความพยายามและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่พิเศษในการกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งความกระตือรือร้นและความดื้อรั้นของมาติเนสมาลาเซียและดิโอโกดาโลพวกเขาเป็นผู้เล่นที่เข้ามาด้วยความโดดเด่น เนวิลกล่าวทิ้งท้าย